สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราก็ได้ส่งตัวแทนประมาณเกือบ40คนเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับทริปนี้เป็นทริปที่เรา2คนเนี่ยจะพาตัวแทนโรสโกไปเที่ยวที่รัสเซียพอเราไปรัสเซียเนี่ยเราก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์เยอะมากรอตัวแทนเราทุกคนเลยใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่รัสเซียหวังว่าจะเป็นเรื่องดีๆนะคะLooking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. แจกแจงรถให้นั่งแยกคันกันไปนะครับตอนนี้ Если можешь забирать. เป็นรถอะไรพี่ Сколько у тебя человек ем? เดี๋ยวคนจะได้ยิน А багажа сколько?ที่สนามบินรัสเซียมอสโกใช่มอสโกนะคะตามไปดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนไปมันจะเซอร์ไพรส์รถอะไรอีกเดี๋ยวพี่น้องรอบเนี้ยตอนนี้นะครับก็กำลังจะนั่งซีรีส์7ตื่นเต้นมากๆนะครับแบบไพรเวทส่วนตัวมากๆนะครับก็ตอนนี้ส่งตัวแทนทุกคนนะครับขึ้นรถหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะส่งตากล้องของเรานะครับไปถ่ายตัวแทนของเราเซตสุดท้ายนะฮะแล้วผมกับน้องวาก็จะไปกับตากล้องอีกคนนึงนะครับกับรถคันนั้นเหมือนกันซีรีส์7เหมือนกันตัวแทนโรสโกนะครับที่มาทริปนี้นะครับได้นั่งทั้ง Benz S Class นะครับ BM ซีรีส์7นะครับแล้วก็ Audi A8 นะครับหรูที่สุดในทุกๆคลาสของทุกๆค่ายนะครับใครอยากที่จะได้รับเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับโรสโกเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ทำยากเป็นแบรนด์ที่ทำง่ายแล้วก็แถมทริปหรูหราอลังการสุดๆนะครับมาถึงไม่ได้นั่งรถบัสนะนั่งรถเบนซ์เนี่นะคะเราก็ถึงแล้วที่โรงแรม Four Seasons Moscow คืนหนึ่งหลายหมื่นบาทนะคะบอกเลยว่าการเปย์ครั้งนี้เปย์ไปคือละลานให้กับตัวแทนทุกคนโอ้ my god จะกลับไปกินไม่เอากระเป๋าหน้าตัวแทนก็เพิ่งได้บัตรได้คีย์การ์ดเรียบร้อยก็คือเราก็มีโซน Rose Gold Group นะคะเป็นโซนรับรองนะคะแบบ VIP สุดๆนะคะเพราะว่าตัวแทนทุกคนคือคนพิเศษสำหรับเราค่ะแล้วตอนนี้ตัวแทนก็แยกย้ายกันไปที่ห้องแล้วรอดูได้เลยนะคะว่าห้องจะเป็นยังไงตัวแทนจะแบบตื่นใจแค่ไหนกันตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่น้องฟังกับพี่น้องโรงแรม Four Seasons นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่หรูหราอันดับหนึ่งในมอสโกนะคืนหนึ่งแอบเท่าไหร่คะเมื่อกี้นี่บอสบอกว่าคืนหนึ่ง40,000 บาทว้าวเดี๋ยวเปิดตัวมาเราเห็นอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นมินิบาร์คืนนี้ค่ะพี่นงโอ้โหอลังการมากสุดยอดเลยนะคะพี่นงโอ้โหทุกคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้ดูขอหันหลังมองก่อนนะคะอุ้ยอลังการมากมาเลยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงใช่เพราะเมื่อกี้พี่บอกอยู่ว่ามันน่าจะมีทีวีแล้วเราก็หาทีวีไม่เจอทุกคนนี่คือทีวีที่เราหาอยู่ในบ้านWe'll be right back.
ครั้งแรกในรัสเซียเหมือนกันนะครับบอกเลยคือมอสโกเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่ติดอยู่ติดใกล้ๆกับพวกฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเขาก็ได้รับอิทธิพลของพวกแบบฝรั่งเศสพวกยุโรปมาอะไรเงี้ยรัสเซียเป็นเมืองที่มีโอ้ยไม่หนาวเลยรัสเซียอะไรหลายๆอย่างรัสเซียมันเป็นประเทศใหญ่ใช่ป่ะพอบินไปที่เมอร์มันส์อ่ะมันก็เหมือนขั้วโลกเหนือเหมือนได้ไปฟินแลนด์ฟิลนึงอ่ะมอสโกก็อีกแบบนึงไปเมอร์มันส์ก็ได้มีโอกาสที่จะไปล่าแสงเหนือพอเป็นเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอันเนี้ยยุโรปจ๋าเลยตอนนี้ปากเริ่มไม่ไหวแล้วตัวแทนโรสโกนะครับหนาวคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของเทศกาลหน้าหนาวพรุ่งนี้เขาจะเข้าสู่ช่วงใบไม้ผลิแต่มันจะหมดหน้าหนาวไงวะมันยังสูงองศาอยู่เลยบางทีของเขาสูงองศามันอาจจะเป็นแบบชิลๆไงแต่ของเราคือแบบว่าหนักมาก Four Season Hotel โรงแรมที่หรูหราแล้วก็แพงที่สุดในมอสโกแล้วก็นี่มันจะอยู่แบบใจกลางอ่ะมันคือมันดีมากคือออกมาจากโรงแรมพวกก็เดินเล่นอะไรเดินเที่ยวได้เลยเดินถ่ายรูปได้เลยเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางใจกลางพวกจัตุรัสการท่องเที่ยวอยู่แล้วแนะนำนะใครที่อยากเที่ยวราคาไม่แรงมากก็ไม่ต้องนอนถึง4ซีซั่นก็ได้นะแต่ใครที่อยากเที่ยวแบบได้ฟิลยุโรปและมีโอกาสไปล่าแสงเหนือเนี่ยผมแนะนำรัสเซียจริงๆนะครับอากาศดีประเทศเขาใหญ่ด้วยแหละกว้างขวางไม่อึดอัดเขาบอกว่า 30,000 ก็มาได้ใช่ถ้าไม่ใช้ชีวิตแบบเราไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าเราติดหรูหรือว่าติดบ้าของแพงอะไรเงี้ยไม่ใช่คืนนี้มันคือทริปตัวแทนใช่ไหมเราพาตัวแทนของเรามาเที่ยวเราก็เลยจัดให้ตัวแทนแบบเที่ยวสุดไวนิลของเรานะคะเขาบอกว่าขอดูหน่อยเราก็ให้ดูเขาบอกน่าสนใจทุกคนได้รูปไปแล้วเหมือนมาถึงมอสโกแล้วแต่จะมีอีกที่นึงจะไม่ถึงมอสโกปากแข็งก็คือห้างนี้นั่นเองนะคะคือห้างกุ้งเป็นห้างที่หรูที่สุดในมอสโกเลยว้าวแต่หลายคนถามว่าของแพงไหมก็มันก็จะเป็นแบรนด์เนมแต่เราจะเข้าไปถ่ายรูปแต่เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดนะตอนนี้เราอยู่ในห้างกุมนะครับผมซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในมอสโกแล้วก็หรูที่สุดนะฮะของก็มีแต่ของแพงตอนนี้นะครับเรามาถึงตลาดอะไรก็ไม่รู้ตลาดซูวิเนียร์นะครับซูวิเนียร์มาร์เก็ตนะครับผมเป็นตลาดที่เขาจะซื้อของฝากกันและของกินเยอะมากเหมือนกับน่าจะอารมณ์เหมือนกับเดินตลาดรถไฟอะไรเงี้ยไปดูว่าเป็นยังไงเราจะไปข้างในแล้วนะคะแต่ว่าจุดนัดพบเราจะเป็นตรงนี้เพราะเดี๋ยวพอเข้าข้างในเราจะปล่อยทุกคนฟรีสไตล์นะคะก็จุดนัดพบนะคะมาเจอกันที่นี่3:30ตรงนี้เลยอุ้ยได้แมกเน็ตครับเพราะว่าเราจะสะสมทั่วโลกไปไหนเราจะสะสมทุกเมืองทุกที่ทุกประเทศก็เลยซื้อของมอสโกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเมืองมันทุกก็คือซื้อเมืองมันนี่เย yeah. อันนี้หมูอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอันนี้ขาย
ค่ะคุณไฟชั่นบนโอทรุมกาเฟ่สุดรสซาเฟ่แสดงว่าคนไทยก็มาเที่ยวที่นี่เยอะเหมือนกันนะพี่คนไทยเที่ยวที่นี่เนี่ยจะเยอะเพราะที่นี่เป็นสถานที่สำหรับพวกนักท่องเที่ยวไงคนไทยก็น่าจะมาซื้อเยอะก็พูดภาษาไทยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยของที่ต้องซื้อก็คือนี่แหละแม่งดกเยอะมากก็ตอนนี้นะฮะเราขึ้นมากินสตรีทฟู้ดของที่รัสเซียกันนะฮะมาดูว่าสูตรของรัสเซียจะเป็นยังไงชูเวนอีวานแซลมอนสดมากสดจริงคือว่าเป็นหมูใช่ป่ะแต่ว่าเขาอ่ะมาถ่ายแรงเขาแบบเผาสองสามมันแบบว่าเกลี่ยเกลี่ยมันได้เกลี่ยมากคือมันจะเกลี่ยเกลี่ยข้างนอกแบบไม่ไหม้อ่ะย่างจนไหม้แต่ข้างในนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในมากเป็นร้านอาหารที่หรูแค่จะได้ว่าต้นของมอสโกเลยก็ว่าได้นะคะไม่เชื่อดูสิหรูเหลือเกินหรูจะไม่รู้จะหรูขนาดไหนรู้สึกเหมือนแบบโอ้ฉันเป็นใครเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นร้านนี้เพราะว่าร้านนี้นะคะคือน้องเห็นแบบเหมือนเป็นเช็คลิสต์รีสอร์ทในมอสโกแล้วเป็นไฮโซรีสอร์ทแบบที่แบบมันต้องมาสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่เขาจะมากันแบบเป็นคู่แบบคนเป็นแฟนกันมาในวันพิเศษอ่ะแต่คิดดูนะคะว่านี่เราพาตัวแทนมาในวันพิเศษเหมือนกันนะคะบอกเลยมือนี้หมดไปหลายแสนเหมือนกันนะคะไปดีกว่าแล้วก็มาดินเนอร์นะคะที่เหมือนพระราชวังเลยค่ะก็คือทูรันดอทพาเลสรีสอร์ทนะคะตามที่คนได้เห็นไปว่าฟินสุดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะพรุ่งนี้เราจะไปเมืองมังค์มาแล้วเจอกันค่ะ